สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์รายงานตัวในรายการสูงวัยวาไรตี้นี่คือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยครับเพราะเราจะมาช่วยกันออกแบบชีวิตให้ก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจอย่างฟิตไปด้วยกันเนื้อหาที่นำเสนอในรายการนะครับบอกเลยว่าโดนใจวัยเก่าทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเทคโนโลยี IoT ต่างๆกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับวัยเก่าการบริหารจัดการการเงินหลังวัยเกษียณและแน่นอนครับต้องมาเช็คหัวใจอยู่เสมอนั่นเองคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดและไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นการล้มสำหรับวัยเก่านั้นล้มขึ้นทีนี่เรื่องใหญ่เรื่องโตมากคุณผู้ชมครับจะทำอย่างไรให้ลดโอกาสในการล้มและถ้าล้มแล้วทำยังไงให้สถานการณ์ไม่บานปลายหาคำตอบได้พร้อมกันในห้องเรียนวัยเก่าครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือการเงินนะครับเวลาคนเราล้มเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีพละกำลังมากพอมีเวลามากพอมีความพยายามก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปได้แต่กรณีที่ล้มจริงๆลงไปแอ๊กลงกับพื้นเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นวัยเก่าแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีโอกาสที่จะกลับมาเดินเหินได้เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปได้หรืออาจจะถึงขั้นไม่มีเลยจะทำอย่างไรให้ลดโอกาสในการล้มถ้าล้มแล้วทำอย่างไรให้บาดเจ็บน้อยที่สุดหรือฟื้นฟูได้เร็วที่สุดวันนี้เรามาคำตอบพร้อมกันนะครับกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครับคุณหมอเก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติหมอเก่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอถ้าเกิดผมถามผมนะแบบไม่ได้มีความรู้ด้านการแพทย์เลยเนี่ยวัยเก่าล้มบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ารีเฟกต์เขาช้าหรือเปล่าหรือมันมีสาเหตุอื่นครับครับจริงๆก็วัยเก่าเนี่ยเป็นวัยที่มีความเปราะบางหลายอย่างนะครับมันมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับมีความง่ายต่อการที่จะล้มภายนอกเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่าเราเห็นว่าผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ในบ้านถูกไหมครับจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยเนี่ยประสบพบเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับพื้นที่ที่จะมักจะหกล้มบ่อยๆเนี่ยคือในห้องนอนครับในห้องน้ำครับนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากจะมาใช้เวลาในบริเวณตรงนี้อาจจะมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างตื่นมาตอนนอนเนี่ยครับไฟมืดถูกไหมครับแล้วก็บางทีเนี่ยไฟที่อยู่ที่ข้างเสาหรือว่าตรงหน้าประตูนะครับมันไกลมากเกินไปเวลาผู้สูงวัยตื่นมาปุ๊บเนี่ยต้องเดินไปในความมืดถูกไหมครับไปเปิดไฟก็ทำให้เสี่ยงต่อหกล้มได้ครับแล้วก็ในห้องน้ำเองก็จะมีความลื่นถูกไหมครับจริงครับพื้นที่ที่คับแคบเวลาล้มปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดความบาดเจ็บได้มากกว่าปกติจริงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะพบกันบ่อยๆรวมถึงหน้าบ้านด้วยนะครับหน้าบ้านมีเวลาฝนตกช่วงนี้ครับฝนตกเนี่ยบางทีไปลื่นหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้บาดเจ็บได้ง่ายครับแต่ปัจจัยภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นยาขมยาดำนะสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเก็บเราประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับหูก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับบางทีมันทำให้การทรงตัวต่างๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมีระบบประสาทที่ไม่ค่อยดีนะครับทำให้มีภาวะที่ล้มง่ายบางคนมีปัญหาเรื่องอัมพาตอ่อนแรงนะบางคนแขนขาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยขยับได้ไม่ค่อยดีมันทำให้การทรงตัวถูกไหมครับการบาลานซ์ร่างกายเนี่ยก็เสียไปด้วยนะครับแล้วก็ดูถึงบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเลยนะข้อเข่ากล้ามเนื้อกับกระดูกเนี่ยที่ไม่ค่อยคดไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องคดเนี่ยทำให้ง่ายต่อการหกล้มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะแต่ในส่วนของเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วยนะอยากจะรู้ตรงนี้แล้วครับว่าบางคนเนี่ยบางทีดื่มชากาแฟเยอะนะครับช่วงก่อนนอนถูกไหมครับครับและทำให้ต้องตื่นบ่อยช่วงกลางคืนเพราะว่าติดใช่ไหมเป็นนิสัยว่าจะต้องดื่มชากาแฟก่อนถึงจะรู้สึกว่าจะนอนสบายขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะแต่ว่ามันทำให้เราปัสสาวะบ่อยกลางคืนเนี่ยจริงๆครับพอผู้สูงวัยทำไมตื่นบ่อยกลางคืนก็สะดึมสะลือถูกไหมครับต้องมาเข้าห้องน้ำบ่อยซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสของการพัดตกหกล้มได้นะครับเป็นต้นโอ้โหแล้วอันนี้รวมถึงเคยได้ยินบ่อยๆคุณหมอสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวดีสัตว์เลี้ยงก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่พบบ่อยมากขึ้นเพราะตอนนี้ผู้สูงวัยก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นบางทีมันวิ่งตัดหน้าถูกไหมครับหรือว่าตัวเล็กๆเรามองไม่เห็นครับบางทีเราทำให้ตกใจส่งเสียงปุ๊บเนี่ยหรือว่ามาสกัดขาเราก็เดินสะดุดเองทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้หกล้มได้เช่นเดียวกันครับคุณหมอวัยเก่าร้อยคนที่ไปหาหมอเก่งด้วยอาการล้มเนี่ยผลที่ตามมาจากพวกเขาเนี่ยคืออะไรมากที่สุดครับก็พอล้มแล้วนะครับจริงๆเนี่ยในแง่ของรีเฟล็กตอนที่เราล้มเนี่ยปกติเราจะใช้ร่างกายหรือว่าระยางของร่างกายเนี่ยพยายามยันพื้นอยู่แล้วใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมือถูกไหมฮะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บครับนะครับเราก็ถึงคงมีข้อมือหักนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าระบบประสาทสัมผัสตรงนั้นไม่ค่อยดีเนี่ยสะโพกถูกไหมฮะจะเป็นจุดที่มักจะกระแทกพื้นหรือว่าได้รับบาดเจ็บโดยตรงครับก็ทำให้มีภาวะสะโพกหักที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้
สิ่งที่เราถนอมที่สุดก็คือสมองถูกไหมครับหรือว่าศีรษะเนี่ยก็กระแทกพื้นด้วยมันก็จะนำมาสู่เรื่องการบาดเจ็บที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักมีภาวะที่ตกเลือดภายในนะเพราะว่ากระดูกเช่นชิ้นใหญ่เช่นกระดูกสะโพกเนี่ยพอเกิดมีการหักปุ๊บเนี่ยเสียเลือดได้มากนะครับทำให้เสียวัตรเสียชีวิตได้เลยนะครับรวมถึงผู้สูงวัยที่ศีรษะกระแทกนะครับมีเลือดออกในสมองเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนเป็นภาวะที่ทำให้เกิดถึงการชีวิตได้เหมือนกันในช่วงที่เราจะต้องดูแลกันต่อแล้วที่จะต้องไปผ่าตัดไอ้เรื่องข้อต่อไอ้เรื่องกล้ามเนื้อไอ้เรื่องระบบประสาทสัมผัสอันนี้เข้าใจได้คุณหมอแต่ไอ้เรื่องของการเสียการทรงตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในวัยกลางวัยจริงๆการเสียการทรงตัวเนี่ยก็เกิดจากทั้งโรคประจำตัวของผู้สูงวัยเองอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าคนที่เป็นอัมพาตนะครับท่านเป็นหลอดเลือดสมองเดิมแหละนะครับทำให้ซีกใดซีกหนึ่งเนี่ยทำงานไม่เต็มที่เหมือนกับว่าเวลาเดินนะครับสมมติว่าถ้าเราจะเดินด้วยบาลานซ์ที่ดีนะครับมีการสมดุลที่ดีเนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งสองข้างนะแต่ว่าบางคนเนี่ยข้างหนึ่งยังดีอยู่นะครับอีกข้างหนึ่งมันเสียไปแต่แค่ 70% 60% นะมันมีทำให้มีแนวโน้มที่เราจะเอียงหรือว่าจะล้มเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยครับผู้สูงวัยบางคนเนี่ยชอบมีอาการที่ชอบกินยานอนหลับครับชอบที่จะมีอาการคันก็ไปหายาแก้แพ้ถูกไหมครับหรือว่ายาแก้วิงเวียนศีรษะมารับประทานเนี่ยอันนี้อาจจะเพิ่มโอกาสของการที่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะวิงเวียนศีรษะภาวะง่วงได้สลึมสลือนิดนึงนะสลึมสลือได้ก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเสียการทรงตัวหรือว่าสมดุลของร่างกายไปด้วยคนไข้คนอื่นเป็นไหมเพราะผมรู้ปู่ผมเนี่ยเป็นสมัยที่แกยังอยู่นะล้มเมื่อไหร่เนี่ยไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวลูกหลานว่าว่าเราจะบอกไงบอกอย่าเดินเยอะไอ้ที่ตรงลื่นๆอย่าไปแต่แกก็ไปนะไปดูมะม่วงดูอะไรแล้วก็ล้มเสร็จไม่บอกใครจนกระทั่งมาเจอแผลแล้วก็บอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกเจอเยอะไหมฮะวัยเก่าที่ล้มแล้วไม่ยอมบอกใครจริงๆเจอบ้างปากปลายแต่ว่าจริงๆแต่อยากปรับความเข้าใจใหม่กับทางผู้สูงวัยนะครับเวลาล้มเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบ่งบอกหลายอย่างว่าท่านมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรหรือเปล่ามีปัจจัยกระตุ้นทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในซึ่งจริงๆหมอแนะนำว่าลูกหลานควรจะต้องทราบเพราะอะไรฮะจะได้ช่วยกันมองหาสาเหตุถูกไหมครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราพอป้องกันได้เช่นปัจจัยภายนอกเรื่องบ้านเรื่องการจัดพื้นที่เรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดของถูกไหมครับเพื่อจะได้ไม่ระเหยระกะจะได้ทำให้พื้นที่ห้องในห้องน้ำแห้งเนี่ยลูกหลานจะได้ช่วยกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวลูกหลานก็จะพอทราบแล้วว่าจะต้องพาไปหาคุณหมอนะสมมติคุณตาคุณปู่มีปัญหาเรื่องเวียนหัวทำให้ล้มถูกไหมครับต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วอาจจะให้อยากให้ตื่นตัวนิดนึงไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติผู้สูงวัยล้มเนี่ยอยากให้มองว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับในด้านสุขภาพภายในแล้วว่าอยากให้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็นำสู่การรักษาที่ยังถูกต้องเหมาะสมแล้วก็รวดเร็วนะหมอเก่งด้วยนี่เวลาเราไปแผนกสุขภัณฑ์หรือว่าไปร้าน DIY ทั้งหลายเนี่ยเราจะเจอการออกแบบว่าเนี่ยห้องน้ำเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยจะทำให้มีด้ามจับมีนั่นนี่นั่นจะช่วยลดโอกาสมันช่วยได้จริงๆไหมจริงๆสามารถช่วยได้ครับช่วยจริงๆนะผู้สูงวัยเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับที่จะทำให้สามารถเกาะจับเวลาที่ท่านกำลังจะลุกจากโถส้วมถูกไหมครับหรือว่ากำลังจะต้องใช้พื้นที่ในแง่ของการทรงตัวเนี่ย okay. อุปกรณ์พวกนี้จะช่วยเซฟแล้วก็ช่วยทำให้บาลานซ์ของท่านดีขึ้น okay. นะครับแต่อย่างที่จะมองให้ลึกกว่านั้นสักนิดนึงเนี่ยนะครับเวลาสมมติเราทำพื้นห้องน้ำใหม่กระเบื้องในพื้นห้องน้ำเราอยากให้เป็นกระเบื้องที่มีความฝืดมีความสากนิดนึงนะครับจะทำให้แม้ว่าจะมีน้ำอยู่บนพื้นเนี่ยก็ยังสามารถช่วยโปรเทคนะหรือช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการลื่นเนี่ยได้ง่ายกว่าปกตินะครับรวมถึงการหาวิธีการสโลปนะครับหรือว่าการทำแนวลาดชันของน้ำเนี่ยให้ไปกองอยู่ถึงจุดๆหนึ่งในห้องน้ำก็จะทำให้น้ำเนี่ยไม่ขังอยู่บนพื้นที่ในห้องน้ำอันนั้นน่าจะอยู่ในหมวดของปัจจัยภายนอกนะใช่ปัจจัยภายนอกคราวนี้คำถามนึงแล้วปัจจัยภายในทำไงให้วัยเก่าเนี่ยลดโอกาสในการล้มจริงๆก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานโรคสมองเนี่ยอยากให้รับประทานยาให้ตรงนะครับแล้วก็มีความรู้ว่าจะสังเกตอาการอย่างไรนะครับว่าผิดปกติแล้วนะบางคนเริ่มจะเวียนหัวช่วงกลางวันนะครับบางคนก็รู้สึกว่าความดันค่อนข้างสูงและช่วงกลางวันเนี่ยอยากให้จะให้ตื่นตัวแล้วก็เฝ้าระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีความสงสัยนะครับไม่แน่ใจเนี่ยอยากให้ไปพบคุณหมอสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าลูกหลานจะต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นั่นนะฮะคุณหมอเอ่ยมาพอดีแล้วแล้วลูกหลานควรต้องทำยังไงในเรื่องที่การลดโอกาสให้วัยเก่าไม่ล้มจริงๆถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะคอยดูเรื่องยาให้ได้บ้างนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยพอเราสูงอายุขึ้นนะครับบางทีก็ต้องเรียนตรงๆว่าการหยิบจับยาต่างๆเนี่ยไม่อยากให้อยู่ในความดูแลของผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวลูกหลานไม่ว่าจะเป็นยาความดันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นยาต่างๆเนี่ยอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้ใส่ใจรายละเอียดนิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยรับประทานยาอะไรอยู่ทานถูกต้องตามที่คุณหมอได้สั่งการสั่งยาไว้ไหมนะครับแล้วก็อาจจะสังเกตอาการนิดนึงว่าท่านมีอาการเวียนหัว
นะครับไม่สบายตัวอย่างไรอยากให้มีความตื่นตัวนะครับตอนนี้คือการเข้าถึงการแพทย์ค่อนข้างง่ายแล้วนะครับแล้วก็การที่เราจะหาความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆดูรายการวันนี้นะครับรวมถึงว่าในแง่ของการที่เราจะใช้ยาต่างๆเนี่ยอาจจะต้องถามคุณหมอเวลาไปพบคุณหมอแต่ละครั้งเนี่ยว่าอาการอย่างไรสำหรับผู้สูงวัยของท่านเนี่ยที่จะถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติแล้วที่จะต้องมาหาคุณหมอโดยเฉพาะทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่ล้มไปแล้วครับดังแอกเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะแขนลงครับหัวลงหรือหลังลงอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันมีเรียกว่าโปรโตคอลหรือขั้นตอนของมันแม้ว่าในการล้มแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำทันทีคือ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยก็อยากให้ call for help นะครับแต่ว่าการที่ตามคนอื่นมาช่วยนะเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยไม่แม้ว่าท่านล้มแล้วเนี่ยครับการเคลื่อนย้ายด้วยตัวของท่านเองเพียงคนเดียวเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นรวมไปถึงว่าการที่เราตามคนมาช่วยนะครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายต่างๆหรือว่าต้องประสานงานต่างๆเนี่ยจะมีคนช่วยนะครับที่ทำให้การเคลื่อนย้ายตรงนั้นเกิดความปลอดภัยนะครับเพราะบางคนเนี่ยบางทีล้มไปสะโพกหักถูกไหมครับล้มไปศีรษะกระแทกหรือว่าต้นคอเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดท่านเคลื่อนย้ายด้วยตัวของท่านเองเนี่ยบางทีเราไม่ได้ป้องกันหรือว่าเราไม่ได้ไปจับให้มีความมั่นคงนะครับกระดูกอาจจะหักมากขึ้นนะครับหรือว่าบางทีมันมีความบาดเจ็บในจุดที่เปราะบางเช่นศีรษะนะครับหรือว่าต้นคอเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายผิดท่านิดนึงเนี่ยอาจจะทำให้การบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะครับอยากให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแค่เท่านั้นเองนะครับมีการเรียกผู้สูงวัยว่าพอรู้ตัวไหมนะครับแล้วก็สอบถามว่าบาดเจ็บตรงไหนนะครับจะทำให้เราเนี่ยพออย่างน้อยญาติหรือว่าคนที่มาช่วยดูแลเนี่ยก็จะพอรู้ว่าต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษเช่นสะโพกนะครับเช่นบอกว่าปวดต้นคอหรือว่าหมดสติเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดที่หมดสติเนี่ยหมออยากให้รีบนะครับโทรหาสายด่วนก็ได้นะครับ1669หรือว่าเรียกรถพยาบาลที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับเข้ามาช่วยดูแลก็จะเป็นการที่ทำให้เกิดความปลอดภัยทีนี้วัยเก่าในโมเมนต์ที่อยู่บ้านคนเดียวล้มแล้วสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อที่จะสามารถเอาตัวเองไปถึงโทรศัพท์ได้เนี่ยคุณหมอมันมีวิธีการที่ต้องแบบยังไงไหมค่อยๆกระดึ๊บเอาก้นไขไปหรือเนี่ยยังไงฮะจริงๆต้องตั้งสติก่อนนะถ้าเกิดท่านยังมีสตินะครับเพราะว่าการที่ท่านตั้งสติเนี่ยท่านก็จะอย่างน้อยโฟกัสว่าท่านเจ็บอะไรหรือเปล่านะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าท่านขาเจ็บนะแขนเจ็บหรือว่ามีปัญหาเลือดออกตรงไหนหรือเปล่าที่ทำให้อย่างน้อยท่านก็พยายามโปรเทคตัวเองด้วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยล้มถ้าเกิดยิ่งท่านที่ชรามากๆนะครับ80ปีขึ้นไปเนี่ยจริงๆก็โอกาสที่จะยากที่จะท่านจะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายไปหยิบโทรศัพท์มาหาลูกนะครับแต่จริงก็หมออาจจะอยากแนะนำวิธีการป้องกันป้องปราไว้นิดหนึ่งก็คือการต้องตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยอาจจะมีอันนึงอาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้ผู้ดูแลที่อยู่ไกลออกไปหน่อยนะครับสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วตามวันเวลาใช่ไหมครับเช่นเวลาตอนนี้น่าจะต้องอยู่บนที่นอนจะต้องอยู่ในห้องนั่งเล่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าผิดปกติไปนะครับก็อยากให้ได้มีการโทรเข้าไปหา okay. นะครับหรือว่าถ้ามีผู้ดูแลอยู่ที่บ้านพวกนี้ก็โทรไปเช็คนิดนึงว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าก็ทำให้เป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับน่าจะเป็นการป้องปราบที่ดีที่สุดว้าอย่างนั้นท้ายสุดนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรไปถึงทั้งวัยเก่าและลูกหลานหรือคนดูแลที่ดูแลท่านเพื่อที่จะให้มีการลดโอกาสนะครับที่จะเสี่ยงในการล้มครับเพราะว่าปัจจัยอย่างที่ผมเรียนไปว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยกระตุ้นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่หลายอย่างเนี่ยป้องกันได้นะครับอยากให้ทั้งผู้สูงวัยเองเนี่ยก็ได้ตระหนักนะครับผู้ดูแลรวมถึงญาติเนี่ยก็มีความรู้นะครับที่จะช่วยกันป้องกันก่อนนะครับเริ่มมีสัญญาณแล้วแหละว่ามีความไม่สบายต่างๆเนี่ยอยากให้ตื่นตัวนะครับไม่อยากให้มองว่าเป็นภาวะคนแก่เป็นภาวะของผู้สูงวัยแล้วก็ปล่อยปละละเลยมันจนถึงวันที่เกิดเหตุครับอะไรที่สามารถป้องกันได้อะไรที่สามารถแก้ไขได้ที่บ้านนะครับก็อยากใหได้มีความรู้แล้วก็มีการปรับเพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่ไม่ถึงประสงค์ว้าวโอ้โหนี่นะครับคืออย่างที่บอกนะฮะคือจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรให้อาการไม่หนักจนเลยเถิดจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะฮะแต่ทั้งนี้ฮะกันไว้ย่อมเดียวแก้แน่นอนวันนี้ขอบคุณหมอเก่งมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับลูกหลานของวัยเก่าจำนวนไม่น้อยนะครับเพิ่งจะเริ่มทำงานหรือว่าเป็นพวก early jobbers ครับแม่เงินเดือนบางครั้งบางทีรายรับนั้นมันไม่พอกับรายจ่ายถึงเวลาท้ายเดือนไม่ค่อยจะมีเหลือกินแล้วครับตอนต้นเดือนกินดีช่วงท้ายเดือนกินอาหารญี่ปุ่นครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณผู้ชมจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารการเงินได้สิ้นเดือนแล้วไม่สิ้นใจวันนี้มีแง่คิดดีจากวัยเก่ามาฝากครับในช่วงเก่ายังฟิตมันนี่มันแน่รู้เรื่องมันนี่ให้มันแน่แน่ชีวิตจะได้ไม่ต้องแย่เป็นพนักงาน
านออฟฟิศ first jobber จบใหม่อ่ะค่ะเงินเดือนเริ่มต้นตามกฎหมายก็หมื่นกว่าบาทอ่ะไม่ค่อยมีเงินเหลือเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมต้องจ่ายค่าเช่าหอค่าผ่อนบัตรเครดิตค่ารถแล้วก็ค่าอาหารครับ first jobber อย่างผมเนี่ยเงินเหลือเก็บไม่ค่อยมีหรอกครับนี่แหละครับชีวิตมนุษย์เงินเดือนจบใหม่เริ่มงานได้แป๊บเดียวเงินเดือนก็จะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับสิ้นเดือนทีนึงก็เหมือนจะสิ้นใจแต่ตอนเรียนเนี่ยเหมือนจะได้ก็น้อยกว่านี้นะครับทำไมถึงยังพอกินพอใช้กันปกติน่าคิดไหมครับคือพอเรียนจบมามีงานทำนะครับแล้วก็ได้รายได้ที่มากขึ้นแต่รายจ่ายเนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปด้วยครับก็จริงได้น้อยกว่านี้เยอะอยู่นะคะคือแต่ละเดือนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใช้เงินพอนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจดเลยว่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือว่ามันจะเป็นเวรกรรมของมนุษย์เงินเดือนจบใหม่อย่างเราก็จริงอยู่ครับที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยมีเงินเดือนน้อยไม่ค่อยจะพอกินพอใช้กันหลายๆคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องของเวรกรรมอันนั้นผมไม่เถียงนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปทุกคนรู้ไหมครับวันนี้เรามีวิธีการแก้กรรมได้ถ้าเรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีไม่เคยทำเหมือนกันนะครับการวางแผนทางการเงินมันคืออะไรหรอครับไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่คิดว่ามันจำเป็นและก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเงินเดือนก็น้อยจะวางแผนไปทำไมครับเงินเดือนมีอยู่แค่นี้วางแผนไปก็เท่านั้นแหละอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับยิ่งเรามีเงินเดือนที่น้อยเนี่ยเรายิ่งจะต้องมีการวางแผนทางการเงินให้รอบคอบมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคในการแก้กรรมมาฝากเรามนุษย์เงินเดือนทุกคนครับหยิบมือถือของคุณขึ้นมาโหลดเลยแล้วสิ่งนั้นก็คือใช่แล้วครับและนี่จะเป็นเครื่องมือแก้กรรมที่จำเป็นสำหรับทุกคนครับถ้าเกิดว่าคุณอยากมีเงินเก็บมีเงินใช้ผมพูดรวมๆก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นสิ่งนี้เนี่ยจะบันทึกอดีตล่วงรู้อนาคตแล้วก็ปรับเปลี่ยนกรรมของเรามันจะเป็นไปได้ยังไงอะเหรอไปลองฟังดูครับการลุกขึ้นมาวางแผนทางการเงินนะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเราค่ะเราใช้จ่ายเราใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็มีเงินเก็บเงินออมในอนาคตค่ะการที่เงินไม่พอใช้นะคะแน่นอนค่ะเกิดจากการไม่วางแผนตั้งแต่ต้นไม่ได้ตั้งหลักว่าเราจะเป็นคนที่ใช้เงินเท่าที่เรามีดังนั้นเนี่ยการจดรายรับรายจ่ายจึงเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพราะทำให้เรามีข้อมูลรู้แน่ชัดว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วสามารถใช้ได้เท่าไหร่ค่ะการใช้แอปพลิเคชันจดรายรับรายจ่ายนะคะถือว่าดีกับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าสะดวกเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราก็มีมือถือติดมืออยู่แล้วดังนั้นหมดข้ออ้างในการที่จะไม่ทำการจดรายรับรายจ่ายเลยค่ะ4เรื่องที่ต้องรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะก็คือต้องรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างเราต้องเก็บออมเท่าไหร่และที่สำคัญเราจะต้องเอาเงินนั้นไปต่อยอดลงทุนอย่างไรค่ะการที่เราไม่วางแผนทางการเงินนะคะใช่เลยค่ะเหมือนกับเราไม่วางแผนชีวิตนะคะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามโชคชะตาซึ่งมีแต่ความไม่แน่นอนค่ะเอาละครับทุกคนรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ารอช้านะครับแอปพลิเคชันไหนก็ได้โหลดเลยจดเลยรู้เลยลองเลยแก้กรรมวันนี้เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดีในวันหน้านะครับอย่าลืมนะครับทุกคนทำทันทีครับลุยหวังว่าช่วงเก๋ายังฟิตเมื่อครู่นี้ครับจะทำให้ลูกหลานวัยเก๋าจำนวนไม่น้อยนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินได้ครับสิ้นเดือนไม่สิ้นใจนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้พอสุขภาพการเงินของเราดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้เวลาออกเที่ยวและเซวันนี้ครับน้องตั๊กและกวนวัยเก๋าจะพาพวกเราไปเที่ยวเมืองตากครับชิมเมี่ยงจอมพลและชมสวนผสมผสานกันถ้าพร้อมแล้วเราไปเก๋ายกกวนกันเลยเก๋ายกกวนวันนี้ชวนพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดตาก
จังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเหมาะกับวัยเก๋าเพราะเดินทางสะดวกอาหารอร่อยและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่ปรับแต่งให้เป็นสวนสวยงามทั้งสวนดอกไม้และสวนผสมผสานเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมค่ะก็ปกติสวนละออนเนี่ยเราเปิดเป็นที่เรียนรู้สำหรับลูกค้าเกษตรกรทุกคนอยู่แล้วครับอย่างตอนนี้เราก็สอนในเรื่องของการทำยางทำไม้ผลยิ่งตอนนี้เรามาเปิดเป็นโรงงานแปรรูปอาหารที่ผ่านมาตรฐานอย.ด้วยครับก็สามารถนำสินค้าเกษตรเนี่ยมาทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกับเราได้เลยแม่ละออก็จะรับทำทุกอย่างช่วยเหลือเกษตรกรทุกเรื่องอยู่แล้วครับใช่เป็นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็บรรยากาศคือเรามีไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็จะไม่ร้อนเกินไปเหมือนแปลงดอกไม้ที่อื่นก็เดินเข้ามาในโซนแรกนะครับก็จะเจอกับห้องเป็นเทียนฝรั่งไม้เทียนฝรั่งก่อนเลยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจและสีสันให้กับลูกค้าเทียนฝรั่งก็จะเป็นไม้ในร่มที่ต้องอยู่แต่ในที่ร่ำไรอย่างเดียวไม่ชอบแดดห้องที่2ก็จะเป็นเจเรเนียมนะครับก็จะเป็นดอกไม้อ่ะที่มีสีสันสดใสกว่าสีเข้มกว่าสวยงามกว่าลูกค้าก็จะตื่นเต้นกับห้องที่2อีกครั้งนึงแล้วออกมาเจอในห้องที่3เนี่ยก็จะเป็นโซนแปลงใหญ่ที่เป็นทุ่งกว้างมีทั้งแบ็คกราวด์ทั้งกุหลาบทั้งบีโกเนียทั้งเทียนฝรั่งแล้วก็พิทโทเนียรวมถึงมีต้นว่ามุมสูงให้ขึ้นไปเดินขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโซนของมะม่วงกลับไปห้องของสายน้ำโซนกุหลาบแล้วห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องบีโกเนียกับบ่อบัวครับในไฮซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นในหน้าหนาวเลยนะครับส่วนในหน้าร้อนเนี่ยก็จะเริ่มโลมาหน่อยส่วนหน้าฝนเนี่ยสวนละออจะต้องปิดทุกปีครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยไม่ถูกกับฝนเลยแล้วสวนละออก็จะรีโนเวททุกอย่างด้านในใหม่หมดเลยไม่มีวันเหมือนเดิมแน่นอนในแต่ละปีจะต่างไปหมดเลยครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะถามว่าอุ้ยมีวิธีการดูแลดอกไม้ยังไงทำไมของเขาทำเนี่ยไม่สามารถดูแลได้แบบนั้นหรือเกษตรกรเนี่ยครับอยากเรียนรู้เรื่องไม้ผลอะไรต่างๆเนี่ยเรายินดีเปิดแปลงสาธิตสอนกระบวนการวิธีการพาไปทำให้ดูแล้วก็มีหน่วยงานนะครับคอยออกไปศึกษาแปลงจากเกษตรกรจริงๆด้วยเพราะบางครั้งเกษตรกรไม่มีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำที่ใช้วิเคราะห์พืชพันธุ์ที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีทีมงานออกไปช่วยส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรเหมือนกันเขายินดีหมดเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ชื่นชอบในดอกไม้อยู่แล้วครับเพราะว่ารุ่นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบสีสันของดอกไม้จริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็น้อยคนก็ที่จะทำแล้วอย่างเงี้ยครับใช่แฮนคิดว่าเป็นความรู้ที่แฮนยังไม่อยากทิ้งอย่างเงี้ยครับก็เลยเก็บความรู้เรื่องดอกไม้เนี่ยมาทำในสวนละออในเมืองของแม่สอดและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำให้จังหวัดตากมีพืชผักวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารสุขภาพที่ถูกใจวัยเก๋าถ้ามาถึงจังหวัดตากแล้วนะคะจะแนะนำอีกหนึ่งเมนูสุขภาพที่ต้องมาชิมให้ได้เลยนะคะก็คือเมี่ยงคำจอมพลนั่นเองค่ะถือว่าเป็นนี่เลยหน้าตาคล้ายๆกับเมี่ยงทั่วไปนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องเคียงข้างในเนี่ยก็จะแปลกตาไปค่ะอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่นะคะต้องมาเล่าถึงประวัติที่มาก่อนว่าเมี่ยงคำจอมพลเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเมี่ยงคำจอมพลเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะมีร้านเมี่ยงคำนะคะของจังหวัดตากเป็นร้านเก่าแก่ค่ะซึ่งจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยค่ะตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะก็ชอบเวลาที่กลับมาที่บ้านนะคะก็คือเป็นคนจังหวัดตากพอกลับมาที่บ้านก็จะชอบไปกินเมี่ยงคำค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าเมี่ยงคำจอมพลนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะถ้ามาถึงจังหวัดตากแล้วนะคะก็สามารถหากินได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอกลักษณ์เด่นของเขานะคะก็คือนี่น้ำจิ้มเลยค่ะจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะซึ่งไม่เหมือนกับน้ำจิ้มเมี่ยงคำทั่วไปแล้วก็ในเครื่องเคียงของใบเมี่ยงเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่หน้าตาแปลกตาทีเดียวค่ะก็จะมีทั้งข้าวตากซึ่งคล้ายๆข้าวพองนะคะแล้วก็มีขิงตะไคร้แล้วก็มะพร้าวขูดค่ะรวมถึงถั่วแล้วก็ใครที่ชอบเผ็ดเนี่ยนะคะก็สามารถใส่พริกรวมถึงเขาให้น้ำตาลมาด้วยถ้าอยากจะเพิ่มความหวานก็สามารถใส่น้ำตาลเข้าไปได้แต่ว่าแนะนำนะคะว่าใส่ปริมาณน้อยๆหน่อยนะคะนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนผสมของสมุนไพรทั้งนั้นเลยอันนี้เรากินคู่กับใบชะพลูนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินคู่กับแป้งได้ด้วยนะคะคล้ายๆแป้งข้าวเกี๊ยวเวียดนามนะคะก็จะมี2แบบแต่อันนี้เรากินคู่กับใบชะพลูนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยลองมาชิมกันดูค่ะอย่าลืมนะคะจุดเด่นของเขาที่นี่ก็คือนี่เลยต้องใส่มะเขือพวงเข้าไปด้วยนี่ใส่มะเขือพวงเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของเขาก็จะแบบว่าไม่ใช่เต้าเจี้ยวข้นๆหรือว่าเหมือนแบบซอสเต้าเจี้ยวอย่างนี้นะคะ
จะเป็นน้ำเต้าเจี้ยวใสๆที่มีกลิ่นนิดๆแต่เป็นกลิ่นแบบรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าเป็นรสชาติจังหวะยังไงลาดลงไปเลยนะคะได้แล้วกินเลยนะคะพอเข้าปากแล้วนะคะสัมผัสแรกก็คือมีความกรุบกรอบแล้วก็มีความมันมีความหวานแล้วก็มีรสเปรี้ยวค่ะกลมกล่อมมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลากหลายเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็ใครที่ชอบความหวานเนี่ยก็สามารถเติมน้ำตาลเข้าไปได้เพิ่มรสนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้ามาถึงจังหวัดตากแล้วนะคะต้องมาชิมเมี่ยงคำจอมพลเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แปลกค่ะแล้วก็เป็นเมนูประจำพื้นถิ่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะบรรยากาศดีแถมอาหารอร่อยด้วยเห็นทีจะต้องตามรอยกวนไวเก๋าไปที่จังหวัดตากแล้วครับขอบคุณน้องตั๊กและกวนไวเก๋านะครับที่พาพวกเราไปเบิกเนตรอีกแล้วครับท่านและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการสูงวัยวาไรตี้ทางช่อง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราทางออนไลน์ได้นะครับที่ www.altv.tv ส่วนข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับรายการนะครับอยากให้คุณผู้ชมครับเข้าไปติดตามกันที่ Facebook Fanpage ALTV ช่อง4สำหรับวันนี้เต้และทีมงานสูงวัยวาไรตี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ